ตงานสุดยิ่งใหญ่เทศกาลดนตรีไทยและนาฏศิลป์ประยุกต์เมืองมรดกโลกสะท้อนคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ค่ะสำหรับเทศกาลดนตรีไทยและนาฏศิลป์ประยุกต์เมืองมรดกโลกค่ะล่าสุดจังหวัดพระนครศรีอยุธยานำโดยนายสันติอัธวันการท่องเที่ยวและกีฬาและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลดนตรีไทยและนาฏศิลป์ประยุกต์เมืองมรดกโลกเล่นไทยได้เลื่อนค่ะณลานหลังวัดมหาธาตุอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาโดยภายในงานมีการนำเสนอเพื่อสะท้อนถึงคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมรากเหง้าประเพณีศิลปะการแสดงและการเล่นต่างๆของไทยค่ะและยังมีการสาธิตวิธีไทยร้อยพวงมาลัยและทำว่าวกระดาษค่ะมีการออกร้านแบบไทยดั้งเดิมและพิเศษสุดคือการแสดงสะบัดลายค่ะพร้อมการแสดงพื้นบ้านและการแสดงโชว์ระนาดจากศิลปินชื่อดังค่ะงานโครงการดนตรีและนาฏศิลป์ประยุกต์เมืองมรดกโลกเป็นความตั้งใจของท่านผู้ว่าดร.สุจินต์ ชัยชุมศักดิ์นะฮะท่านได้ให้นโยบายว่าเราจะทำอย่างไรที่จัดให้มีงานคืนวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนื่องจากว่าจะได้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติได้มาจับจ่ายใช้สอยในจังหวัดของเราครับของเราเนี่ยให้ความสำคัญในด้านศิลปวัฒนธรรมมากเนื่องจากว่าอยุธยาเนี่ยเป็นรากของศิลปวัฒนธรรมแทบทุกอย่างของประเทศไทยนะครับท่านผู้ว่าก็บอกว่าเราควรจะรวบรวมทุกอย่างนะครับไม่ว่าเป็นศิลปะวัฒนธรรมการแสดงกิจกรรมต่างๆให้เอามารวมกันเนื่องจากว่ามันจะบ่งบอกถึงความลึกซึ้งของคนไทยในสมัยโบราณครับก็จะได้พบกับกิจกรรมการแสดงต่างๆนะครับตั้งแต่สมัยโบราณที่เรามีเราก็เอามาประยุกต์ใช้นะครับและโดยเฉพาะการจัดงานตั้งแต่วันที่15ถึง17เนี่ย3วันเนี่ยคือทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเนี่ยเข้าชมฟรีตลอดนะครับก็เป็นแรงจูงใจให้เขาเข้ามาเที่ยวจังหวัดเราอะครับก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาตินะครับเพราะกิจกรรมดีๆอย่างเนี้ยจะจัดแต่ละครั้งเนี่ยมันต้องใช้เวลามากนะฮะเราได้รวบรวมกิจกรรมต่างๆมารวมกันณจุดเดียวเลยนะฮะแล้วกิจกรรมของเราตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่17กุมภาเนี่ยเราไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นขอเชิญชวนท่านมาเข้ามาทานอาหารอร่อยกิจกรรมดีๆของเรามีพร้อมที่จะต้อนรับทุกท่านครับขอบคุณมากครับ